ในเช้ามืดวันหนึ่งของเมืองที่เล็กๆอันสงบสุขนะครับมันก็ได้มีคนส่งหนังสือพิมพ์เขาได้ไปเห็นกับเงาตะคุ่มอะไรสีแดงๆอยู่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้เดินเข้าไปดูซิว่าเงานั้นมันคืออะไรครับแล้วก็โอ้โหเฮ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเลยเพราะว่ามันเป็นร่างของชายคนหนึ่งนะครับที่กำลังอาบเลือดอยู่เหมือนกับหนังสยองขวัญเลยบุรุษส่งหนังสือพิมพ์คนนั้นก็เลยได้ตั้งสติแล้วก็เดินเข้าไปถามกับผู้บ่าวคนนั้นว่าเกิดยังขึ้นวะต้องการความช่วยเหลือไหมผู้บ่าวเปื้อนเลือดคนนั้นนะครับเขาก็เลยบอกว่ากับผมโดนรถชนมาครับออกทำให้บุรุษส่งหนังสือพิมพ์คนนั้นนะครับก็เลยต้องรีบโทรหารถปีป่อมารับตัวชายคนนี้เพื่อที่จะไปรักษาอย่างโรงอนามัยใกล้บ้านเลยที่เมื่อไปถึงโรงอนามัยและรักษาเสร็จนะครับเขาก็ทำการไถ่ถามประวัติของชายโชคเลือดคนนี้นะครับว่าเขาเป็นใครก่อนที่เมื่อผู้บ่าวโชคเลือดคนนั้นจะพูดชื่อออกมาแล้วคนทั้งโรงอนามัยนะครับก็ต้องอึ้งเลยเพราะว่าชายคนนั้นเขาคือจุดครับเวลาที่เพื่อนๆได้ยินว่ามีใครโดนลักพาตัวไปเนี่ยเพื่อนๆจะมีภาพกันยังไงครับโดนลักพาตัวไปทรมานโดนลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่หรือว่าโดนลักพาตัวไปเป็นทาสจุดใช่ไหมครับแต่แอดเชื่อได้ว่าคงจะไม่มีเพื่อนๆคนไหนเดาเรื่องราวของวันนี้ได้ออกแน่ว่าคนที่เขาได้ถูกลักพาตัวไปเนี่ยเขาโดนเอาไปทำอะไรครับเพราะมันจะเป็นเรื่องที่สังคมถึงกับคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราจะนำอีกหนึ่งคดีดังจากประเทศญี่ปุ่นมาเล่าให้เพื่อนๆได้สยิวกันครับซึ่งพอพูดถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เข้าใจนะว่าเวลามันเกิดคดีอะไรแปลกๆที่มีตอนจบแบบหักมุมเนี่ยมันจะต้องเป็นเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นทุกครั้งคือเขาเป็นประเทศที่ยูนิคมากนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับโดยเริ่มแรกแอดจะขอแนะนำตัวละครซึ่งเป็นตัวหลักของเรื่องนี้ก่อนนั่นก็คือน้องอานะซาโตะครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นเด็กหญิงสาวที่มีอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองครับอาศัยอยู่ที่เมืองเล็กๆที่ชื่อว่าอาซากะของประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยน้องอานะเนี่ยเธอก็จะเป็นคนที่น่ารักมากครับเป็นที่รักของครอบครัวชอบเต้นบัลเล่ต์แล้วก็ไม่เคยดื้อกับพ่อแม่เลยพ่อแม่สั่งให้ทำแล้วก็ทำตลอดครับแต่แล้ววันหนึ่งที่ดอกซากุระบานนะครับอยู่ๆอานะก็ได้หายตัวไปจากบ้านครับที่เมื่อพ่อแม่ได้กลับมาถึงเนี่ยมันก็ได้มีจดหมายหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะซึ่งมีใจความว่าถึงคุณพ่อคุณแม่ที่รักคะหนูจะขอเบรกจากโรงเรียนสักพักหนึ่งนะคะคือหนูอยากพักหนูอยากจะหนีออกจากบ้านค่ะแล้วก็ไม่ต้องตามหาหนูด้วยนะคะได้รักจากอานะจุบซึ่งพ่อแม่ก็แบบอ่านแล้วก็งงมากเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าน้องอานะเนี่ยเธอจะเป็นเด็กที่ดีมากไม่เคยดื้อมาก่อนเลยพ่อแม่สั่งสอนอะไรก็เชื่อฟังนะครับแต่ไงอยู่ๆเธอถึงมาเขียนจดหมายมีข้อความน่าตกใจแบบนี้มาส่งถึงบุปการีเธอได้ล่ะพ่อแม่ก็เริ่มคิดไปแล้วว่าหรือว่าเราจะเลี้ยงลูกบกพร่องอะไรไปทำให้ลูกไม่พอใจอะไรตรงไหนหรือเปล่าลูกก็เลยเก็บกดแล้วอยู่ๆก็หนีออกจากบ้านไปอย่างนี้พ่อแม่ก็คิดนะครับแต่แบบเด็ก14ขวบมันจะมีความคิดที่หนีออกจากบ้านไปแล้วเหรอคือโอเคละถ้าหนีก็หนีไปได้แต่ก็คงจะหนีไปไม่ไกลแล้วมั้งพ่อแม่นะครับก็เลยได้เริ่มโทรศัพท์ติดต่อไปยังเพื่อนรอบๆของอานะที่เขารู้จักครับรวมถึงพวกญาติโกโหติกาด้วยว่าน้องหนูอานะเนี่ยได้ไปพักพิงที่บ้านของผู้เพื่อนผู้ญาติอะไรผู้นี้ไหมซึ่งคำตอบที่ได้มานะครับมันก็จะเหมือนกันหมดเลยก็คือไม่มีอานะไม่ได้มาที่บ้านฉันเลยนะทำให้พ่อแม่ในตอนนี้นะครับต้องเปลี่ยนจากการโทรไปหาเพื่อนและญาติกลายเป็นโทรไปหาโปลิสแทนครับที่บอกว่าลูกสาวของฉันหายตัวไปแล้วหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ผลิตป้ายตามหาตัวอานะขึ้นมาแปะเพียบเลยแบบตามหาเด็กหญิงสาวอายุ14มีลักษณะตามนี้นะหลังจากนั้นก็เดินออกตามถามเพื่อนบ้านครับว่ามีใครเห็นน้องอานะบ้างไหมซึ่งก็แทบจะไม่มีใครเลยนะครับนอกจากคุณป้าข้างบ้านคนหนึ่งครับคุณป้าข้างบ้านอีกละเป็นตัวไขคดีทุกเรื่องเลยนะที่เธอนะครับได้บอกเล่าว่าในวันก่อนที่อานะจะหายตัวไปเนี่ยเธอก็เห็นอานะนะครับเดินกับผู้ชายคนหนึ่งครับแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเป็นคนที่ป้าไม่คุ้นตามาก่อนเลยไม่เคยเดินมาในย่านนะครับคือป้าได้เล่าว่าเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่น่าจะอายุประมาณ 19-20 เนี่ยแหละน่าจะเป็นเด็กมัธยมตอนปลายแล้วบ้างครอบครัวก็เลยได้แบบขอบคุณจ่อยเสียแล้วแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไงครับก็เลยได้เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็รอคอยการติดต่อความคืบหน้าจากตำรวจครับซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป9วันกว่าๆนะครับอยู่ๆเนี่ยมันก็มีจดหมายฉบับหนึ่งส่งตรงมาสู่ครอบครัวอีกแล้วครับที่เมื่อแกะดูเนี่ยก็เป็นลายมือของน้องอานะเองมีใจความว่าคุณพ่อคะคุณแม่คะหนูสบายดีนะคะหนูขอโทษที่ทำให้พวกท่านต้องเครียดแล้วก็ปวดหัวแล้วก็เป็นห่วงแต่หนูขอร้องพ่อแม่จริงๆนะคะว่าไม่ต้องตามหาหนูเลยจากอานะรักพ่อแม่นะคะจุ๊บ ซึ่งในจดหมายเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นลายมือของอาณะชัวครับแต่ว่าไอ้สบัดสำนวนอะไรที่เธอเขียนมาเนี่ยมันจ้องดูไม่ใช่ตัวอาณะเลยนะคือพ่อแม่ในตอนนี้นะครับเขาคิดว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้คนที่ลักพาตัวเธอไปเนี่ยมันจะมาบังคับให้เธอได้เขียนข้อความต่างๆเพื่อมาส่งหาพ่อแม่ครับเพราะว่าไอ้สำนวนที่ว่าอย่างที่บอกมันก็ไม่ใช่ของเธอใช่ไหมครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมให้ทั้งพ่อแม่กับตำรวจได้ไปสืบหาต่อเลยนะครับจนทำให้เมื่อนานวันผ่านไปเนี่ยตำรวจก็เริ่มคิดแล้วว่าไอ้การที่อาณะหนีออกจากบ้านไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ก็เลยบอกกับพ่อแม่ไปว่าเสียใจเถอะครับคุณพ่อคุณแม่คุณคงเลี้ยงลูกไม่ดีเองแหละก็ทำใจซะนะลูกคุณคงหายไปแล้วแต่แบบเฮ้ยหัวอกคนเป็นพ่อคนเป็นแม่นะใครจะไปเลิกคิดถึงลูกได้ก็นั่นแหละครับพ่อแม่นะครับก็ยังได้ตามหาเธออยู่อีก2ปีครับคือลงทั้งสื่อแปะทั้งโปสเตอร์อะไรแบบนี้โดยที่ไม่เชื่อนะครับว่าการที่เธอหายตัวไปเนี่ยมันเป็นการที่เธอหนีออกจากบ้านมันจะต้องมีใครลักพาตัวเธอไปสักคนครับถึงแม้ว่าความหวังของพ่อแม่เนี่ยมันจะลิบหลี่ลงก็ตามเพราะว่าไอ้เวลาคนถูกลักพาตัวไปเนี่ยถ้ามันยิ่งห่างมากกว่า40ชั่วโมงเท่าไหร่นะตำรวจเขาก็มักจะตีความว่าเอาแล้วมันอาจจะโดนฆ่าตายไปแล้วก็ได้นอกจากนั้นเองนะครับมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากินใจนะก็คือเพื่อนๆที่โรงเรียนของอาณะเนี่ยพวกเขานะครับก็รออาณะกลับมาเรียนเช่นกันจนถึงแม้ว่าผ่านไป2ปีแล้วพวกเขาเรียนจบกันแล้วนะครับในพิธีจบนะเพื่อนๆก็ได้เว้นที่ว่างให้ตรงเก้าอี้ครับแบบว่าเป็นที่นั่งของอาณะราวๆกับว่าเธอไม่ได้หายไปไหนเลยครับโหนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นเรื่องจริงก็คิดว่าเป็นพล็อตเรื่องจากมังงะญี่ปุ่นนะเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจาก2ปีผ่านไปนะครับอยู่ๆคุณแม่ของอาณะเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์ขึ้นมาที่เสียงนั้นก็ไม่ใช่ใครครับแต่ว่าเป็นเสียงอาณะลูกของเธอที่ได้หายตัวไปเองครับซึ่งประโยคแรกที่แม่ได้พูดกับเธอเลยก็คืออาณะนี่ลูกเหรอลูกจริงๆใช่ไหมฮิมาโดโกนิอิรุโนะแล้วลูกอยู่ไหนลูกเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วคือคุณแม่ตอนนี้นะครับสติแตกไปแล้วอาณะก็แบบแม่ใจเย็นๆสติค่ะแม่หนูจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนูอยู่ปกติสุขดีค่ะแม่แล้วหนูก็อยู่คนเดียวด้วยคือว่าหนูน่ะโดนลักพาตัวมาแล้วลูกอยู่ไหนล่ะตอนนี้หนูอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าค่ะคุณแม่นะครับก็เลยได้แนะนำให้อาณะเนี่ยรีบโทรหาตำรวจโดยด่วนเลยครับซึ่งเธอก็ได้โทรหาโปลิสจริงๆนะครับแล้วโปลิสเนี่ยก็ไปรับเธอจากสถานีรถไฟฟ้าเพื่อกลับมาส่งถึงบ้านเลยซึ่งสภาพของเหยื่อเวลาถูกลักพาตัวไป2ปีแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆคงจะคิดว่ามันจะต้องเป็นเหยื่อที่แบบโดนทรมานทำร้ายมาซะอ่วมเลยใช่ไหมครับหรือไม่ก็โดนล่วงละเมิดตืดๆอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละแต่ถ้าว่าไม่ใช่กับอาณะครับเพราะว่าสภาพแรกที่เธอได้กลับมาถึงบ้านนะครับเธอกลับมาอย่างยิ้มแย้มในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทุกประการครับคือโมเมนต์แรกที่เธอได้เจอกับพ่อแม่นะครับเธอก็โบกมือให้พ่อแม่แล้วก็พูดว่าถ้าได้ยิ้มมาแปลว่ากลับมาแล้วนะคะจนพ่อแม่กับโปลิสยังงงไปเลยว่านี่เธอโดนลักพาตัวไปจริงหรือว่าแค่ไปพักเล่นที่บ้านพักตากอากาศเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่ออาณะได้กลับมาสู่อ้อมอกของทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วนะครับสิ่งที่ตำรวจต้องทำต่อมาก็คือสืบคดีความครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอได้หายไปไหนแล้วใครล่ะเป็นคนได้ลักพาตัวเธอไปซึ่งอาณะก็ได้บอกว่าเขาน่ะเป็นชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาบุทาราชิครับซึ่งบักคาบุผู้นี้นะครับก็คือคนที่แอดได้เล่าไปในตอนแรกแล้วว่าเขาได้สมสารมาแล้วก็เลือดโชคจนกระทั่งคนส่งหนังสือพิมพ์ไปพบเขาแล้วก็ส่งตัวเขาเข้าโรงพยาบาลนะครับที่เมื่อตำรวจได้สัมภาษณ์ชื่อเขาแล้วไปตรงกับชื่อที่น้องหนูอาณะบอกเนี่ยตำรวจก็ตามไปจับเขาเลยนะครับแล้วก็ให้เขาเล่าถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็ใช่แหละครับเขายอมรับว่าเขานั่นแหละเป็นคนที่ได้ไปลักพาตัวน้องอาณะมานะครับแล้วในตอนที่เขารู้ว่าเธอได้หนีไปเนี่ยเขาก็เลยเกิดอาการกลัวว่าเรื่องนี้จะไปถึงตำรวจและตำรวจจะมาจับเขาได้ครับเขาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรตอนนั้นก็เลยสติแตกวิ่งบ้าคลั่งจนกระทั่งพุ่งไปยังถนนแล้วก็ตูมกลายเป็นโกโก้คันเลือดกระฉูดอยู่ตรงนั้นแหละครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยไอ้เรื่องที่เขาเล่านะครับก็ได้ถูกคนพบว่ามันไม่จริงส่วนหนึ่งครับคือไอ้ที่ชายหนุ่มคนนี้มันได้โชคเลือดจริงอยู่นะครับว่ามันโดนรถชนแต่ว่ามันเกิดจากการที่เขาทำร้ายตนเองครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้พบว่าอาณะหนีไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไงเลยอยากจะปลิดชีพตัวเองทิ้งซะเพื่อเป็นการหนีปัญหาครับแต่เอาเป็นว่าแล้วบักคาบุผู้นี้เนี่ยเขาเป็นใครแล้วมาจากไหนแล้วเขาจะไปลักพาตัวแม่อาณะมาทำไมเราก็มาฟังกันเลยครับซึ่งเอาจริงๆถ้ามองเผินๆนะครับเราคงจะไม่รู้เลยว่าชายผู้นี้เนี่ยจะทำเรื่องบ้าๆบวมๆแบบนี้ได้ครับ เพราะว่าคาบุนะครับเขาเป็นหนุ่มที่เกิดขึ้นมาในตระกูลที่ร่ำรวยครับเป็นลูกคุณหนูเลยก็ว่าได้คือตั้งแต่เด็กมานะครับเขาก็ได้รับการศึกษามาในโรงเรียนแบบดีไฮคลาสนะครับอยากจะขออะไรพ่อแม่ก็ซื้อให้หมดคือขอแม้กระทั่งไปเรียนเป็นคนขับเครื่องบินนะครับพ่อแม่ก็ให้เขาไปนั่งเรียนคลาสขับเครื่องบินอยู่หลายรอบมากเลยแล้วก็ได้มีเพื่อนเป็นนักบินอยู่หลายคนเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าคุณพ่อของเขานะครับได้เปิดบริษัทเครื่องป้องกันนิรภัยบ้านแห่งหนึ่งชื่อดังของญี่ปุ่นเลยล่ะอย่างเช่นพวกตัวล็อกและกรอนประตูอะไรแบบนี้นะครับที่มันก็ได้รับความเชื่อมั่นมากว่า60 ปีครับเพราะว่าของเขาเนี่ยมันดีจริงแต่สิ่งที่มันย้อนแย้งก็คือไอ้บักคาบุผู้นี้นะครับเขากลับใช้พวกเครื่องมือนิรภัยต่างๆที่เป็นกรอนล็อกอะไรของผู้พ่อเนี่ยในการก่อคดีครั้งนี้ซะงั้นครับอ้าวและอีกหนึ่งรายละเอียดอันเล็กๆที่คนไทยไม่น่าจะสนใจแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นประเด็นมากนะครับก็คือฆาตกรหรือว่าคนร้ายอะไรต่างๆก็ตามถ้าหากว่าเขาไปทำคดีแล้วเขาเป็นโอตาคุขึ้นมาเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะลงประเด็นว่าเอาอีกแล้วไอ้คนนี้เนี่ยมันดูอนิเมะมันติดเกมเลยทำให้มันมีนิสัยเป็นคนร้ายอะไรแบบนี้เพราะว่าบักคาบุคนนี้นะครับเขาเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนอนิเมะอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นซุซุมิยะฮารุฮิหรือว่าพวกการ์ตูนสาวๆอะไรต่างๆก็ตามนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังเล่นเกมอีกด้วยคนญี่ปุ่นก็เลยตีความไปเลยว่าไอ้นี่มันเป็นโอตาคุมันต้องเป็นคนเลวชั่วเราต้องแบนการ์ตูนกันเฮ้คือเรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องดราม่าของสังคมญี่ปุ่นเขานะครับแต่เอาจริงๆมันก็มีหลายคนที่เขาติดเกมแล้วเขาก็ไม่ไปก่อคดีแบบนี้ปะถ้าว่าอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่แอดว่ามันน่าจะเป็นปัญหาจริงๆของบักคาบุมากกว่านะครับก็คือเขาเนี่ยเป็นผู้ชายที่เงียบๆเก็บตัวเข้าสังคมกับใครไม่ค่อยเก่งนะครับเอาเป็นว่าเราก็มาดูกันดีกว่าว่าทำไมน้องอานะถึงได้มาอยู่กับคาบุได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี่มันเบี่ยวมากครับคือในวันที่เกิดเหตุนะครับน้องอานะเนี่ยก็กำลังเดินกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยแหละเสร็จแล้วคาบุพอเห็นน้องอานะนะครับก็เดินเข้าไปถามว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าบนโลกนี้นะมันไม่มีใครรักเธออีกแล้วทุกคนเกลียดเธอพ่อแม่เธอกำลังจะพาเธอไปขายซึ่งอานะที่มีอายุ14 ปีในตอนนั้นนะครับก็ตกใจสิว่ามันจะจริงเหรอเป็นอย่างนั้นเหรอจริงสิในทุกคนบนโลกไม่ชอบเธอหมดแล้วนะเอาแล้วหนูจะทำยังไงดีล่ะคะก็มาอยู่กับพี่สิจ้าพี่จะดูแลหนูให้ตลอดเลยแล้วอานานะครับก็ตามคาบุไปซะงั้นเลยครับซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีทำอะไรลูกเล่นมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่าอานะนะครับก็ได้ตามชายพ่อหนุ่มผู้นั้นไปนี่แหละที่เมื่อตามไปเสร็จนะครับผู้หนุ่มก็ได้พาอานะมาถึงที่พักของเขาครับแล้วก็ดูแลอานะอย่างดีเลยคือที่พักของพวกเขานะครับอานะเนี่ยได้อธิบายว่ามันเป็นอะไรที่สะอาดมากครับมีข้าวของอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างครับอยากทำอะไรทำอยากกินอะไรมีนอกจากนั้นอยากขอของว่างใช่ไหมอานะก็จะสามารถขอคาบุได้แล้วคาบุก็จะเดินไปร้านสะดวกซื้อของเราเนี่ยไปซื้อมาให้เธอกินครับที่ชีวิตของบักคาบุผู้หนุ่มตอนนี้นะครับเขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติเลยครับคือตอนอยู่บ้านก็อยู่กับอานะเสร็จแล้วตอนเช้าๆเขาก็จะไปโรงเรียนครับแล้วก็กลับมาบ้านมาหาอานะทุกวันเลยอ๋อคือลืมบอกไปนะครับที่คาบุอยู่นะครับมันจะเป็นห้องเช่าที่คาบุได้เช่าอยู่คนเดียวครับคืออย่างที่บอกครอบครัวเขารวยไงก็สามารถไปเช่าห้องให้ลูกได้ออกไปเรียนหนังสืออะไรแบบนี้ฮะซึ่งในระหว่างที่ไปโรงเรียนนั่นเองนะครับคาบุเนี่ยก็ได้ไปโม้กับเพื่อนๆของเขาด้วยว่าเนี่ยเขามีแฟนแล้วนะแต่ถ้าว่าเขานะครับกลับไม่เคยพาแฟนมาเปิดตัวให้เพื่อนๆเลยจนเพื่อนๆคิดว่าไอ้นี่มันก็คงจะเบี้ยวตามสายเด็กเก็บตัวธรรมดาละมั้งซึ่งจริงๆแล้วไอ้แฟนที่เขาว่าเนี่ยนะครับก็คืออานะเนี่ยแหละที่บักผู้บ่าวผู้นี้นะครับได้เก็บหมักตัวเธออยู่ที่บ้านครับแต่ว่ามันก็เป็นแฟนแบบแค่ทางสายตานะคือตลอดเวลาที่อานะได้ถูกเก็บตัวอยู่ที่บ้านคาบุนะครับคาบุเนี่ยก็ไม่เคยทำอะไรเธอเลยครับไม่เคยจ้ำจี้มะเขือปอแปะโอโบจมะหรือแม้กระทั่งแตะตัวเธอเลยนะครับคือสิ่งที่เขาจะทำอย่างเดียวก็คือการจ้องมองดูเธอครับคือเรียกว่าเป็นพี่ชายดูแลน้องสาวไม่สิคงจะเรียกว่าเป็นแบบเหมือนมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอยู่ที่บ้านมากกว่ามีแมวปล่อยมันเดินไปเดินมากินข้าวในบ้านแล้วก็จ้องมองดูมันอย่างนั้นนะครับคืออานะเขาได้บอกว่าคาบุแค่จ้องมองเธอจริงๆนะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็คอนเฟิร์มโดยเพื่อนบ้านครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมาอยู่กับคาบุที่บ้านครับแต่เพื่อนบ้านเนี่ยก็ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะโดนบังคับอะไรมาเพราะว่าเพื่อนบ้านนะครับได้บอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงเอะอะโวยวายขอความช่วยเหลือหรือว่าเหตุการณ์ทะเลาะอะไรที่เกิดขึ้นกับบ้านข้างๆเลยซึ่งอันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเพื่อนบ้านญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบชอบเผือกอะไรขนาดนั้นหรอกเพียงแค่ว่าไอห้องเช่าส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นที่มันเป็นแฟลตนะครับกำแพงมันจะบางมากๆครับบางขนาดที่ว่าถึงแม้คนจะออกมาเบาๆเนี่ยเพื่อนบ้านก็จะได้ยินแล้วครับ แต่ทว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนบ้านกลับไม่เคยได้ยินเสียงสองคนนี้ทะเลาะหรือว่ากุ๊กกิ๊กจุ๊กจิอะไรกันเลยนะครับนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีเรื่องคำบอกเล่าจากคนส่งของครับที่เขาได้เคยมาส่งของที่บ้านของคาบุเนี่ยแหละซึ่งตอนที่เขาได้มาส่งเนี่ยอานะก็อยู่ด้วยนะครับแล้วก็อยู่แบบผู้หญิงธรรมดาเลยคือคนส่งของจำได้ว่าพอเปิดประตูเข้ามาส่งเสร็จใช่ไหมอานะก็ยืนอยู่ข้างหลังยิ้มแย้มให้น้ำซ้ำยังโบกมือให้กับคนส่งของอีกนะครับคนส่งของก็เลยคิดว่านี่มันก็เป็นคู่รักที่กุ๊กกิ๊กน่ารักกันดีนะซึ่งสิ่งเดียวที่น่าจะร้ายแรงที่สุดที่คาบุได้เคยทำกับอานะนะครับก็คือมีช่วงหนึ่งที่คาบุไม่อยู่บ้านเนี่ยคาบุนะครับก็จะล็อกขังอานะอยู่ในบ้านไม่ให้เธอออกไปไหนครับอย่างเช่นว่าวันที่เขาจะต้องกลับไปพักผ่อนกับครอบครัวหรือวันหยุดฤดูร้อนอะไรต่างๆซึ่งคาบุนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านไปประมาณ 2-3 วันนะครับเสร็จแล้วก็จะลงกรให้อานะเนี่ยได้อยู่แต่ในห้องนั้นครับ AKA โดยการใช้ตัวล็อกจากบริษัทของคุณพ่อเขาเนี่ยแหละเพื่อป้องกันไม่ให้เธอหนีไปไหนครับแต่ว่าถึงแม้จะล็อกก็ตามนะครับคาบุเนี่ยก็จะทิ้งอาหารหนังสือการ์ตูนให้เธอได้อ่านอย่างชิวๆเลยและที่สำคัญคือมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ด้วยครับนี่มันเป็นการลักพาตัวแบบ5 ดาวชัดๆเลยมาลักพาตัวข้าไปทีเธอจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วก็มีขนมไม่กินตลอดแบบนี้ล้อเล่นไม่ใช่นะซึ่งเอาจริงๆนะครับบักคาบุเนี่ยก็ไม่ได้ล็อกประตูขังเธอไว้ตลอดเวลาด้วยนะมันก็จะมีหลายๆครั้งเลยนะครับที่เขาแบบลืมล็อกหรือว่าเปิดประตูซ่าเลยแบบอานะจะหลบหนีไปก็หลบหนีไปได้สบายครับแต่ว่าเธอไม่หนีครับที่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมนะแต่ถ้าว่ามันอาจจะเกิดจากอาการที่เธอเนี่ยได้โดนล้างสมองไปแล้วก็ได้หรือเปล่าคืออานะนะครับอาจจะอยู่กับคาบุจนกระทั่งมองว่าโลกภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ตีความจากเรื่องราวที่อานะได้บอกว่าตอนแรกๆที่เธอได้ถูกลักพาตัวมาเนี่ยเธอก็ได้เคยพยายามจะหลบหนีเหมือนกันคือตอนที่เธอได้ไปอยู่ข้างนอกบ้านนะครับเธอก็พยายามขอให้พวกอกซังโอบ้าซังหรือว่าคุณแม่คุณป้าข้างบ้านอะไรเนี่ยช่วยเธอครับแต่ทว่าท่าทางของคุณผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่อยากที่จะช่วยเธอครับคืออันนี้ก็ต้องมองว่ามันเป็นสังคมญี่ปุ่นด้วยเนาะที่เขาจะมีเรื่องแบบ personal space private space ระยะทางความเป็นส่วนตัวเนี่ยเยอะมากครับคืออยู่ๆจะมีคนพุ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือเนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาก็คงจะคิดว่าแบบนี่มันจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่เอาอีฉันไม่ช่วยใครอย่ามายุ่งอย่ามาแตะตัวดิฉันนั่นเองแหละครับพอหลังจากที่อานะไม่ได้รับความช่วยเหลือสัก 2-3 รอบนะอานะก็เลยแบบเริ่มคิดไปเองแล้วว่าไอเรื่องที่พี่ชายคนนั้นเขาพูดเนี่ยมันจริงๆด้วยทั้งโลกนะมันเกลียดเธอหมดเลยไม่มีใครรักเธอที่ดีที่สุดจริงๆก็คงจะเป็นบ้านของพี่คาบุละมั้งนั่นแหละครับเธอก็เลยได้กลับไปอยู่กับผู้บ่าวคนนั้นนะครับอยู่ยาวนานอีกถึง2 ปีกว่าๆครับแล้วงี้ถามว่าทำไมอยู่ๆเธอถึงหนีออกมาแล้วมาโทรหาพ่อแม่ได้ล่ะเรื่องนะครับมันก็เกิดขึ้นว่าวันหนึ่งหลังจากที่อานะกำลังดูทีวีหรือว่าเล่นเน็ตอยู่นะครับเธอก็ได้ไปพบกับวิดีโอแล้วก็โปสเตอร์ประกาศตามหาตัวเธอที่พ่อแม่เธอผู้ไม่ย่อท้อนะครับตลอด2 ปีเนี่ยเขาก็ได้ทำแปะแล้วก็ออกสื่อต่างๆเลยทำให้อานะถึงกับเบิกเนตรว่าอ้าวจริงๆแล้วคนข้างนอกเขายังสนใจเราอยู่นี่วะนี่พ่อแม่เราก็กำลังตามหาเราอยู่ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเลยนะเนี่ยซึ่งเมื่ออานะได้ถูกเบิกเนตรวันนั้นนะครับเธอก็เลยได้หยิบตังค์นิดหน่อยจากบ้านแล้วจากนั้นก็เปิดประตูเดินออกไปเลยตรงไปยังสถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปโทรหาคุณแม่เธอดังที่แอดได้เล่าไปแล้วในตอนต้นเนี่ยแหละคือบทจะหนีออกมามันก็หนีซะง่ายๆซะงั้นนะครับนั่นแหละครับอานะนะครับก็เลยได้หนีออกมาได้ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมบักคาบุนะครับถึงต้องไปลักพาตัวเธอมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันก็ยังไม่มีใครรู้อย่างชัดเจนนะครับก็มีแต่คนบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตนิดหน่อยครับคือคาบุนะครับเขาเป็นคนที่อยากได้แฟนนะครับไม่สิอยากได้ใครสักคนนะครับมาเทิดทูนเขาแล้วก็เห็นเขาเป็นฮีโร่ครับเพราะในปัญหาของสังคมญี่ปุ่นนะครับการที่จะมีเพื่อนสนิทจริงๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคือแอดเคยได้ยินมาว่าเวลาจะคบกับคนญี่ปุ่นที่จะเป็นเพื่อนนะครับมันจะไม่สามารถคบได้แบบสนิทใจ 100% นะคือคนญี่ปุ่นนะครับมักจะมีกำแพงอะไรเล็กๆบังอยู่เสมอซึ่งมันก็อาจจะเกิดจากมารยาทอะไรของเขาเนี่ยแหละครับแต่มันก็ทำให้ไม่สามารถคบเป็นเพื่อนสนิทแบบตบหัวได้กันซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากมีเพื่อนๆคนไหนเคยไปใช้ชีวิตอยู่ญี่ปุ่นมาหรือว่าเคยคบเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกแอดหน่อยนะว่าคนญี่ปุ่นเขาคบยากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าด้วยความที่สังคมญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้เนี่ยแหละครับการจะคบจะหาใครเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามอย่างยากลำบากเหลือเกินบวกกับการที่บาคาบุก็เป็นคนเก็บตัวคุยกับใครไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาอยากได้เพื่อนไงเขาก็เลยแบบไม่ต้องพยายามไปหาตีสนิทใครแล้วกันก็ไปหอบเอาเธอมาเป็นหมากระเป๋าเลยครับหลังจากนั้นก็ได้สร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นฮีโร่ขึ้นมาแล้วอานะนะครับก็จะได้มาเทิดทูนเธอมันเป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งนะครับ อ๋อแล้วมันก็มีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าการลักพาตัวคนมาเป็นเพื่อนมันเป็นเรื่องที่ปกตินะครับก็คือถ้าผู้นี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความบกพร่องในการแบ่งแยกอารมณ์คนนะครับคือว่ากันว่าหลังจากที่คาบูได้ถูกจับมาเนี่ยมันก็มีหมอนะครับเอาชายคนนี้เนี่ยมาทดสอบอารมณ์ของเขาครับโดยการให้ดูภาพผู้หญิงต่างๆที่จะแสดงสีหน้าต่างกันอย่างเช่นดีใจกลัวตื่นตระหนกหรือว่าโกรธนะครับซึ่งถ้าเป็นปกติเราเห็นหน้าคนแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถแยกอารมณ์ออกได้ใช่ไหมแต่บาคาบูนะครับเขาไม่ใช่ครับสิ่งเดียวที่เขาพูดก็คือผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยสวยแล้วเขาก็ไม่คิดว่าเธอพวกนั้นอยู่ในอารมณ์โศกเศร้าหรือกลัวด้วยคือเขาคิดว่าเธอทุกคนเนี่ยดูอารมณ์แฮปปี้ดีหมดครับซึ่งมันก็บอกว่าเขาคงจะเป็นคนที่มีปัญหาทางอารมณ์จริงๆนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าหรือว่าคาบุจะแกล้งทำตัวให้เป็นโรคจิตอันนี้แอดก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็มาถึงเรื่องราวของการตัดสินของศาลครับที่ก็มองว่าการที่เขาได้หอบเอาผู้หญิงมาขังอยู่2ปีแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรตัวเธอเลยนะครับมันก็เป็นความผิดอย่างมหันต์ครับเพราะว่าเขาน่ะได้ไปตัดชีวิตวัยรุ่นของผู้หญิงคนหนึ่งไปถึง2ปีเลยทีเดียวซึ่งชีวิตวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญมากที่มันจะทำอะไรเรียนรู้อะไรได้เยอะแยะเลยนะครับดังนั้นเองบักคาบุผู้นี้เนี่ยก็เลยต้องโดนโทษให้ลงสังเตไป12ปีครับที่ถึงแม้ว่าทนายเขาจะเอามาอ้างว่าเนี่ยคาบุเขาเป็นคนโรคจิตอะไรแบบนี้ศาลกรุณาเห็นใจด้วยเถิดแต่ศาลบอกไม่เห็นด้วยครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับชายผู้นี้เนี่ยคงจะได้รับการรักษาอะไรทางจิตแล้วเขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้นะครับผมซึ่งถ้าหากใครยังไม่จูใจกับคดีดักๆอย่างนี้แล้วก็แอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์คดีไดอารี่ได้ฟังคดียาวๆเลยนะครับหรือว่าถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อบ๊ายบาย